ลับมาช่วงที่3ของพ่อหมอรามานะครับวันอังคารแบบนี้เป็นช่วงเช็คเคสนะครับเราก็จะพาคุณผู้ชมไปดูเคสตัวอย่างนะครับที่เป็นแนวทางที่ดีในการรักษาโรคแล้วก็แนวทางที่ดีในการใช้ชีวิตด้วยนะครับวันนี้เป็นเคสของใครครับค่ะก็วันนี้เป็นเคสของคุณอูนะคะ คุณอูเนี่ยก็เป็นอดีตผู้ป่วยหลอดเลือดในสมองแตกแบบเฉียบพลันนะคะทำให้กลายเป็นผู้ป่วยติดเตียงจากเดิมเนี่ยเคยทำงานขับวินมอเตอร์ไซค์นะคะส่งเอกสารแล้วก็ทำงานได้ตามปกติพอมีการเป็นโรคหลอดเลือดในสมองแตกเนี่ยก็ทำให้เป็นผู้ป่วยติดเตียงไปไหนมาไหนไม่ได้นะคะก็ต้องมีคุณแม่คอยดูแลนะคะแต่ว่าด้วยกำลังใจจากคุณแม่แล้วก็คนรอบข้างนะคะก็เลยทำให้วันนี้เนี่ยคุณอูสามารถกลับมาใช้ชีวิตและทำงานได้ตามปกติอีกครั้งหนึ่งนะคะแต่จะเป็นยังไงนั้นเราไปติดตามกันค่ะครอบครัวคือกำลังใจสำคัญดังเช่นคุณแม่อารมณ์ที่ได้เล่าเรื่องราวของคุณอูลูกชายที่ประสบกับอาการเส้นเลือดในสมองแตกเฉียบพลันแต่ด้วยกำลังใจที่ดีจากครอบครัวและความพยายามของลูกชายที่วันนี้ทำให้เขากลับมามีชีวิตใหม่อีกครั้งฉันชื่ออารมณ์ทวนทองค่ะเป็นแม่ของนายอูเป็นคนป่วยค่ะเขาอยู่กัน2คนพี่น้องเขาเป็นลูกชายคนที่2ค่ะเขาก็ทำงานขับวินมอเตอร์ไซค์แล้วก็ส่งเอกสารค่ะพอเสร็จแล้วก็รับผู้โดยสารเสร็จพอสายๆเนาะเขาก็จะไปส่งเอกสารวินเขาก็ทำงานเป็นปกติของเขาปกติที่ทำงานเช้าไปเย็นก็กลับบ้านก็ไปทานเหล้าบ้างเบียร์บ้างสูบบุหรี่บ้างอะไรเงี้ยตามแต่ของเขาค่ะพอมาตอนหลังค่ะที่มาเกิดอาการก็บ่นปวดหัวเขาก็ไปซื้อยามาทานแล้วพอมาวันหนึ่งเขาก็ล้มในห้องน้ำแบบขาไม่มีแรงแขนไม่มีแรงค่ะก็เลยพาส่งโรงพยาบาลโรงพยาบาลก็วินิจฉัยมาว่าเส้นโลหิตตีบหมอก็ต่อสายที่หัวให้อยู่โรงพยาบาลมา20กว่าวันค่ะตกใจค่ะคิดไปทุกอย่างเลยว่าจะหายไหมหรือจะดีไหมจะกลับมาไหมจะนอนติดเตียงนี้ตลอดหรือเปล่าก็ตกใจเหมือนกันนะแต่หมอก็ประเมินให้ว่าประมาณ6เดือนแต่ก็บอกอยู่ที่คนไข้อยู่ที่เขาอะจะฟื้นตัวตอนนั้นเขาผอมด้วยค่ะผอมแล้วก็พอดีก็บอกว่าต้องให้เขาฟื้นให้พยายามให้เขากินเราก็พยายามทำทุกอย่างเลยอาหารก็ไม่ซ้ำกันให้เขาพยายามเขาก็ไม่ค่อยจะกินค่ะแต่เราบังคับให้เขากินแล้วก็มีดื่มนมคั้นน้ำส้มให้เขาทานอยู่ประจำเลยก็ดูแลแบบนั่นแล้วก็นวดบีบเขามั่งให้เขายืดแขนยืดขาให้เขาไม่ตึงค่ะเขาตึงเขาจะงอขาอยู่ค่ะแล้วหมอก็บอกมาว่าถ้าหากไม่ทำไม่หัดไม่ฝึกก็เดี๋ยวเส้นจะยืดค่ะหมอก็บอกว่าไม่มีโอกาสหายได้เร็วเพราะเขาอายุยังไม่เยอะเราต้องขยันช่วยยังไงต้องให้ช่วยเหลือตัวเองได้เราก็บอกเขาว่าเราแก่แล้วอ่ะก็เราก็คิดว่าคงมีปฏิหาริย์มีเปอร์เซ็นต์ตอนแรกไปหาหมอนัดครั้งแรกก็ยังนอนติดเตียงยังขยับอะไรไม่ได้ต้องหิ้วต้องหามกันตลอดพอไปครั้งหลังนี่งงเลยว่านั่งรถเข็นได้พยุงตัวเองได้ก็งงเหมือนกันแล้วก็น้องชายก็พาเข็นไปแล้วก็เดินให้เดินไอ้เนี่ยไม้เท้าพยายามทำนี้ตลอดมันก็เหมือนปาฏิหาริย์นะปาฏิหาริย์สร้างได้จากคนในครอบครัวคงไม่มีใครอยากให้เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันแต่สิ่งที่เราทำได้นั้นก็แค่ยอมรับและพร้อมเรียนรู้ให้กำลังใจซึ่งกันและกันช่วยกันส่งพลังใจให้เกิดปาฏิหาริย์ขึ้นได้นั่นเองหลังจากที่เราดูแลเขาที่บ้านพอดีค่อยชั่วแล้วเราก็พาเขาไปที่ศูนย์รวมการแพทย์เพื่อไปทำกายภาพบำบัดให้เขาดีขึ้นและให้เขาเดินได้ช่วยเหลือตัวเองได้ก็ไปกระตุ้นไฟฟ้านะฮะแล้วก็ไปเล่นเครื่องไอ้โยกชักลอกสายพานแล้วก็เดินออกกายภาพแล้วก็เดิน
จนเขาดีขึ้นแล้วคุณหมอทางศูนย์ก็บอกว่าดีขึ้นแล้วให้มาทำเองที่บ้านบอกช่วยเหลือตัวเองได้แล้ว เราก็ดีใจที่เขาดีขึ้นทุกวันแล้วเขาก็ทำตัวดีขึ้นออกกำลังกายสม่ำเสมอค่ะจนเขาแข็งแรงขึ้นช่วยเหลือตัวเองได้ตลอดต้องขอบคุณทางคุณหมอและตัวเขาเองด้วยค่ะที่เขาช่วยเหลือตัวเองมีความพยายามทำตัวเขาเองให้แข็งแรงให้ไม่ต้องเป็นภาระกับเราเราก็มีความดีใจค่ะก็เขาก็ออกกำลังกายไปเล่นเครื่องบ้างเดินบ้างอะไรบ้างนี่ค่ะจนเรื่อยๆจนเขาเลยแข็งแรงค่ะแข็งแรงก็ออกไปทำงานได้ปกติเหมือนอย่างที่เขาเคยทำค่ะก็จะฝากคนไข้ที่เป็นโรคแบบนี้นะคะก็คนใกล้ตัวค่ะที่มีส่วนดูแลใกล้ชิดแล้วก็ตัวเขาเองด้วยค่ะที่ว่ามีความพยายามทำให้เราไม่ต้องเป็นทุกข์มากแล้วก็ช่วยเหลือตัวเองได้ก็อยากจะบอกคนที่มีลูกเป็นแบบนี้หรือมีครอบครัวที่เป็นแบบนี้ต้องมีความอดทนต้องช่วยเหลือกันต้องแบบมีความพยายามดูแลซึ่งกันและกันค่ะให้กำลังใจกันต้องอดทนสูงมากเลยเพื่อเขาจะได้กลับมามีวันนี้ค่ะก็ต้องอดทนมากที่สุดเลยทั้งคนรอบข้างรอบกายทุกอย่างเพื่อนบ้านด้วยอะไรด้วยก็ให้กำลังใจมาถ้าเราหมดกำลังใจมันก็ไม่มีโอกาสที่จะได้สู้มามีวันนี้ค่ะเพราะทุกวันนี้ก็ต้องสู้เพราะไอ้โรคอย่างนี้เราก็ไม่คิดว่ามันจะเกิดขึ้นได้มันก็เกิดขึ้นแล้วในครอบครัวของเราก็อยากให้คนที่ยังไม่ได้เกิดขึ้นและเกิดขึ้นต้องมีความอดทนค่ะเพื่อทั้งตัวคนป่วยและคนที่อยู่ใกล้ด้วยจะได้ไม่ต้องมาทุกข์ทรมานค่ะแล้วมีโอกาสที่ได้อยู่กันแบบมีความสุขค่ะความอดทนคือพลังอันยิ่งใหญ่ทำให้เราก้าวผ่านมันไปได้นั่นเองอย่างเช่นครอบครัวของคุณอูจากผู้ป่วยติดเตียงในวันนั้นด้วยความอดทนของเขาและความขยันหมั่นเพียรในการที่จะทำให้ตัวเองดีขึ้นรวมไปถึงกำลังใจจากครอบครัวทำให้วันนี้เขากลับมาเป็นคุณอูคนเดิมที่คอยรับส่งผู้โดยสารส่งเอกสารกลับมาทำหน้าที่ลูกที่ดีให้ครอบครัวได้ชื่นใจเป็นเช่นเดียวกับทุกๆกรณีที่เรานำมาให้ดูกันในเช็คเคสครับคือกำลังใจที่สำคัญนอกจากตัวผู้ป่วยเองแล้ว คนรอบข้างมีส่วนสำคัญอย่างมากที่จะทำให้ผู้ป่วยเนี่ยกลับมาแข็งแรงได้จากผู้ป่วยติดเตียงเดินเหินวิ่งออกกำลังกายได้เหมือนคนปกติเลยใช่ค่ะนอกจากนี้ก็คืออย่างที่คุณแม่คุณอูบอกนะคะคือความอดทนสำคัญมากนะคะก็คืออดทนทั้งในการดูแลคนไข้นะคะแล้วก็ในคุณอูเองเนี่ยที่เป็นผู้ป่วยซึ่งตอนนี้อาจจะยังไม่ค่อยหายดีนักแต่ว่าก็ทำให้ดีขึ้นได้มากจากผู้ป่วยติดเตียงตอนนี้แบบสามารถกลับมาทำงานได้ตามปกตินะคะแล้วก็ดูเหมือนกับว่าสุขภาพเนี่ยจะดีขึ้นด้วยซ้ำเพราะว่าเลิกสูบบุหรี่ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอนะคะแต่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยก็ต้องไม่ประมาทเพราะว่าทุกอย่างเกิดขึ้นได้สิ่งที่ทำได้คือป้องกันนะคะครับปัจจัยที่เราควบคุมได้ก็คืออย่างที่คุณหมอบอกบุหรี่แอลกอฮอล์ลดแล้วก็ออกกำลังกายอันนี้สำคัญมากเพราะว่าเรื่องโรคต่างๆเหล่านี้มันมาเมื่อไหร่ก็ได้แต่ถ้าเราป้องกันไว้ก่อนโอกาสที่มันจะมาเนี่ยก็จะยากขึ้นใช่แล้วนะครับแล้วก็มีความโชคดีว่าอย่างคุณอูเองเนี่ยยังหนุ่มยังแน่นอยู่นะครับใช่ค่ะก็สามารถที่จะฟื้นตัวกลับมาได้ไวนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่ดีนะครับที่วันนี้เราเอามาให้ดูกันในช่วงนี้กับเช็คเคสนั่นเองนะครับเชื่อว่าจะมีอีกหลายๆเคสนะครับที่จะสร้างแรงบันดาลใจให้กับเราที่ยังไม่ป่วยรวมถึงผู้ที่ป่วยอยู่และก็คนที่ต้องดูแลผู้ป่วยด้วยจะได้มีกำลังใจคอยดูแลเพราะว่าแต่ละเคสที่เรานำมาให้ดูในช่วงนี้นะครับคือล้วนแล้วแต่เป็นผลลัพธ์ที่ดีในการใส่ใจดูแลจากตัวผู้ป่วยเองแล้วก็คนรอบข้างด้วยแล้วก็คุณหมอด้วยที่สำคัญที่สุดใช่ค่ะนะครับข้อช่วงแรกของคุณหมอรามาแล้วนะครับเดี๋ยวเราพักเคารพธงชาติกันสักครู่เดียวนะครับแล้วก็ชั่วโมงหน้ารัดคิวหมอกลับมาครับวันนี้พบกับอาจารย์นายแพทย์ธำรงค์เลิศอุดมผลมณีนะครับจากภาควิชาออร์โธปิดิกส์สาขาวิชากระดูกสันหลังนะครับข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องของ
กระดูกทั้งหลายทั้งหลายนะครับก็สามารถที่จะโทรปรึกษาอาจารย์ได้นะครับแล้วก็อาจารย์อรวียังอยู่กับคุณผู้ชมด้วยนะครับปรึกษาอาจารย์อรวีในเรื่องใดได้บ้างครับผู้หญิงค่ะนะครับได้หมดโทรมาได้นะครับแล้วก็ในชั่วโมงที่2นี้นะครับก็กลับมาเจอกันรักคิวหมอครับแต่ว่าตอนนี้หมดเวลาของผมแล้วนะครับต้องลาคุณผู้ชมแล้วก็ลาอาจารย์ไปก่อนนะครับสวัสดีครับใช่สวัสดีค่ะ